พลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยทีนี้เนี่ยนักข่าวเจอก็ต้องถามแหละไปประชุมคณะรัฐมนตรีว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยบุคคลที่เป็นรายชื่อรัฐมนตรีเนี่ยนะครับมีการส่งชื่อแล้วจริงหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วถามว่าในส่วนของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยนะครับตกลงแล้วเนี่ยหลุดตำแหน่งรัฐมนตรีหรือเปล่าทางด้านพลตำรวจเอกพัชรวาทตอบนักข่าวอย่างไรฟังดูครับชื่อแล้วแต่ว่านิ่งไม่นิ่งผมยังไม่ทราบได้ข่าวว่าในส่วนของคุณธรรมนัสหลุดเก้าอี้ตรงอันนี้ก็ไม่รู้กันนะไม่ทราบไม่ทราบแต่อย่างนี้ว่าคลมชุดนี้จะมีการตรวจสอบเรื่องคุณสมบัติที่เข้มข้นขึ้นก็เลยมีกระแสข่าวว่าคุณธรรมนัสอาจจะมีเรื่องเก่าในอดีตทำให้หลุดไปไม่รู้อันนี้ไม่รู้คือถามว่าร้อยเอกธรรมนัสหลุดไหมไม่รู้ทีนี้ถามว่าร้อยเอกธรรมนัสหลุดไหมตอบว่าไม่รู้แล้วถามว่าแล้วตัวเองอ่ะหลุดหรือเปล่ามีรายชื่อของพลตำรวจเอกพัชรวาทด้วยหรือไม่ฟังคำตอบดูครับได้คุยกับพลเอกประวิตรนะคะในเรื่องนี้ในฐานะที่ท่านก็อยู่ในพรรคก็คุยก็แค่นี้ก็ไม่มีอะไรนะชื่อที่ส่งไปมีชื่อท่านด้วยหรือเปล่าชื่อที่ส่งไปเขาส่งผ่านใครท่านสันติผมไม่รู้อ่ะฮะมีชื่อท่านด้วยไหมคะก็ไม่รู้ต้องถามท่านสันติคนส่งชื่อนี่ไม่รู้นะไม่รู้ทีนี้ถามว่ากระแสข่าวครม.แพทองธารหนึ่งเนี่ยไม่เอาคนนามสกุลวงสุวรรณพลเอกประวิตรก็โทรศัพท์ไปเคลียร์กับนายทักษิณนะครับแล้วใช่หรือไม่พลตำรวจเอกพัชรวาทบอกตนไม่ทราบขณะที่นายภูมิธรรมเองก็อย่างที่บอกนะครับก็ออกมาระบุว่าอยากให้พรรคพลังประชารัฐนั้นเนี่ยเคลียร์กันให้จบนะครับหลังมีคนของพรรคโทรถามถึง3คนด้วยกันพลตำรวจเอกพัชรวาทย้อนถามกลับไปว่าใครต่อสายคุยอ่ะ3คนที่ว่านี่ไงผมบอกว่าเมื่อกี้คุณภูมินามตอบเนี่ยมันส่งต่อมายังคนนี้แล้วใครล่ะใครไม่รู้คุณสันติหรือเปล่าก็บอกแล้วคุณสันติต้องคนหนึ่งเพราะคุณสันติถือว่าเป็นตัวกลางระหว่างพลังประชารัฐกับการจัดตั้งรัฐบาลเราจะเห็นคุณสันติอยู่ในการแถลงข่าวครับถ้าฟังทรงนี้คุณพัชรวาทก็ไม่ใช่คนที่2ที่โทรไปหาคุณภูมิแล้วคนที่2คนที่3คือใครไม่รู้ไม่รู้นักข่าวเจอคุณพัชคุณสันติว่ายังไงน้องอามสันติวันนี้ก็บอกเหมือนกันนะคะแล้วก็ตอบคำถามเรื่องตัวเองเหมือนกันเพราะว่าผู้สื่อข่าวก็ถามแล้วค่ะว่ามั่นใจหรือเปล่าคุณสมบัติของตัวเองคุณสันติมั่นใจหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังกันนะคะเห็นมีข่าวว่าท่านธรรมนัสครับฟังว่าเอกธรรมนัสยังครับไม่เห็นมีอะไรครับมันการเป็นความขัดแย้งภายในไหมครับเรื่องไม่มีแล้วแบบนี้นะได้ทางในที่ประชุมที่จะเสนอรายชื่อฮะร้อยเอกธรรมนัสได้สื่อสารเข้ามาในที่ประชุมอย่างนี้ตอนนี้ถูกมั่นใจถูกกับแต่เรื่องคุณสมบัติท่านนะครับมั่นใจไหมครับวันนี้ดูจะยังไม่ตอบคำถามอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นประเด็นของร้อยเอกธรรมนัสว่าหลุดเก้าอี้หรือเปล่าก็ไม่เห็นยังไม่มียังไม่ตอบนะคะหรือว่าจะเป็นคำถามที่ว่าแล้วร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยเสนอรายชื่อรัฐมนตรีในสัดส่วนของตนเองมาให้พักแล้วหรือยังก็ไม่ตอบคำถามนี้เหมือนกันส่วนความมั่นใจในคุณสมบัติของตัวเองคุณสันติก็เลี่ยงๆที่จะตอบเหมือนกันนะคะครับเพราะอย่างที่บอกนะฮะก็มีเอกสารที่ถูกขุดกันออกมาตอนนี้เนี่ยซึ่งจริงเท็จประการใดนั้นก็เดี๋ยวก็คงจะต้องไปว่ากันแต่ว่าคนนึงฮะนักข่าวไม่ถามไม่ได้พี่ต้นครับนะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเป็นยังไงฮะวันนี้เจ้าตัวเลยครับคือนี่มันเท่าไหร่12:17 น.ครับเที่ยง17:18 น.เอาอย่างนี้ก่อนช้าๆทีละเรื่องคุณธรรมนัสเนี่ยเมื่อเช้าให้สัมภาษณ์ไปดอกหนึ่งก่อนครับแล้วเดี๋ยวบ่ายสองเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะขนสสในสังกัดเขาครับประมาณครึ่งพักอย่างต่ำครึ่งพักพลังประชารัฐนะย้ายพักหรอที่มีกันอยู่40คนเนี่ยแถลงจุดยืนคือย้ายพักไม่ได้ย้ายไม่ได้ต้องให้พักเก่าครับย้ายพักไม่ได้คุณจะรู้ตราไหมคะคือท่าทรงนี้ไม่มีขับหรอกแต่จะแถลงจุดยืนว่าเขาจะเอาอย่างไรต่อแต่ทีนี้มาดูเมื่อเช้านี้ที่เขาให้สัมภาษณ์ก่อนกรณีของชื่อตัวเองที่ไม่มีอยู่ในครม.ชุดใหม่เพราะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณบอกที่ส่งไปเนี่ยเพื่อไทยเขาไม่เอาธรรมนัสก็เลยไม่มีชื่อไปฟังดูครับว่าคุณธรรมนัสตอบว่าอะไรเดี๋ยวนะครับเรื่องอะไรนะครับเรื่องที่พลเอกประวิตรให้สัมภาษณ์ว่าเรื่องที่ท่านหัวหน้าให้สัมภาษณ์ว่ามีนัดด้วยพอเราก็เธอไปปลุกท่านให้ขึ้นมาสัมภาษณ์หรือเปล่าก็หลับอยู่เปล่าแล้วคุยกันยังไงคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือผมเพิ่งเดินทางกลับมาจากจังหวัดพะเยานะครับไปทำบุญวันคล้ายวันเกิดก็ยังไม่รู้สถานการณ์ว่า
มันเกิดอะไรขึ้นในพรรคพลังประชารัฐนะครับแต่ก็อยากจะกราบเรียนพี่น้องทุกท่านด้วยความเคารพว่าผมไม่ทะเลาะกับใครนะครับประสบการณ์6ปีที่ผ่านมาผมรับใช้บุคคลหนึ่งพรรคหนึ่งมากพอสมควรแล้วมันถึงเวลาที่ผมต้องเดินออกมาแบบไม่ทะเลาะกับใครแต่ทำไมจะไปอยู่พรรคใหม่ล่ะผมชีวิตผมเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปอยู่ที่ไหนนะครับและชีวิตผมไม่จำเป็นต้องฝากไว้กับการเป็นนักการเมืองปี2561ผมก็เข้ามาสู่เวทีการเมืองด้วยความบังเอิญนะครับแล้วก็มาสร้างพรรคพลังประชารัฐกับพี่น้องนะครับนักเรียนเตรียมทหารนักเรียนร้อยจปล.หลายๆท่านซึ่งแต่ท่านก็เกษียณไปหมดแล้วเหลือผมยังอยู่คนเดียวนะครับดังนั้นวันนี้มันคงถึงเวลาที่ผมต้องประกาศความเป็นอิสรภาพของผมเองพูดแบบนี้แสดงว่าที่ในตำแหน่งรัฐมนตรีก็น่าจะหลุดจริงที่ท่านพลเอกประวิตรพูดใช่ไหมคือเราต้องเคารพนะครับในการตัดสินใจของผู้นำรัฐบาลไม่ใช่ใครคิดจะเขียนหรือเสนอชื่อใครนะครับผู้นำรัฐบาลจะต้องเอาตามนั้นโดยเฉพาะยิ่งในกรณีที่เกิดขึ้นกับพระท่านอดีตรัฐมนตรีท่านนายกเศรษฐาทวีสินการเมืองเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับอันนั้นจะทำอะไรก็ตามเราต้องคิดถึงบ้านเมืองเป็นหลักอย่าลงอำนาจนะครับจนไม่ลืมหูลืมตาไม่รู้จักความชั่วดีบ้านเมืองบอบช้ำมามากพอแล้วอย่าให้มันเกิดความแตกแยกอีกเลยอ่ะนะก็ต้องถือว่าเป็นการให้สัมภาษณ์ที่สวนกับพลเอกประวิตรอย่างรุนแรงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยคเปิดก็คือก็เธอไปปลุกท่านขึ้นมาหรือเปล่าท่านหลับอยู่หรือเปล่าประโยคนี้มันจะทำให้คนคิดไปถึงเหตุการณ์ของการที่ส.ส.ฝ่ายของพลังประชารัฐในขณะนั้นพยายามที่จะเสนอยติการแก้รัฐธรรมนูญจากบัตรเลือกตั้ง1ใบเป็น2ใบแล้วชื่อของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยแทรกอยู่ระหว่างกลางพลเอกประวิตรวงสุวรรณกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจำได้นะครับผมเล่าให้ฟังคร่าวๆแค่นี้ก็แล้วกันแต่ว่าวันนี้คุณธรรมนัสให้สัมภาษณ์ว่าเธอไปสัมภาษณ์ท่านพลเอกประวิตรเนี่ยท่านหลับอยู่หรือเปล่าไปปลุกขึ้นมาหรือยังไปปลุกขึ้นมาหรือเปล่าทีนี้เมื่อให้สัมภาษณ์หนักขนาดนี้เฉพาะท่อนที่พูดถึงพลเอกประวิตรว่าคุยกันหรือยังฟังชัดๆนะครับท่อนที่บอกว่าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าคุยกับพลเอกประวิตรแล้วหรือยังฟังครับอะไรนะครับไม่คุยครับคุยทำไมเมื่อท่านไม่ใช้ผมแล้วผมก็ไม่จำเป็นต้องคุยแล้วจะอยู่ที่ไหนจะไปยังไงอะคะจะไปยังไงขับออกจะไปได้ยังไงนะเขาอยู่กันอย่างเงี้ยก็คือน้องมาว่าจะคนนะครับท่านกี่คนก็เดี๋ยวก็รู้ครับกี่คนยังไงที่ไปนี้จะทำอะไรก็จะต้องสั่งมติของพรรคตลอดเอาเป็นว่าเราแยกออกมาให้มันชัดเจนไปเลยนะครับว่าจะอยู่ยังไงกันแต่ผมจะไม่ทำลายบ้านเมืองและทำลายรัฐบาลไม่ใช่แตกหักผมไม่เลือกที่จะทะเลาะกับใครนะพอถามว่าทำใจหรือยังที่จะหลุดจากตำแหน่งรัฐมนตรีเกษตรคุณธรรมนัสย้อนทันทีว่าอ๋ออย่างนั้นเหรอคือประมาณว่าจริงเหรอแน่ใจเหรอว่าชื่อผมหลุดเพราะว่ามันเป็นเรื่องของนายกนะไม่ใช่ว่าพรรคเสนอคนนี้คนนี้ไปแล้วนายกจะเอาทุกอย่างมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ